วันใดที่มึงทำสีนวลเสียใจกูจะฆ่ามึงคุณจะไม่มีวันได้เป็นฆาตกรสีนวลผมเข้าใจนะว่าคุณกับสมิงโตมาด้วยกันสมิงเขาโกรธผมเพราะว่าเขาไม่ห่วงคุณผมจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าผมรักคุณมากแค่ไหนคุณกลับไปก่อนเถอะจ้ะฉันอยากอยู่คนเดียวสักพักสีนวลเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันสมิงรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเพื่อเขียนจดหมายฉบับนี้แววตาสีนวลทำให้หัวใจสมิงสั่นไหวน้ำเสียงสีนวลเหมือนสะกดให้สมิงต้องมนตราหากนกคู่กับฟ้าปลาคู่กับน้ำคือนิยามความรักความรักของสมิงเหมือนน้ำที่รอฟ้าเหมือนปลาที่รอนกรอหัวใจสีนวลมาบรรจบกันหวังว่าวันนี้ฟ้าจะเป็นใจให้สมิงได้รับหัวใจของสีนวลกลับมาสีนวลรู้แล้วว่าสีนวลทำให้สมิงเจ็บปวดขนาดไหนถ้าสีนวลมีใจให้คุณเลอสันจะทำยังไงถ้าคุณจับตัวนางสีนวลได้ข่าวก็ต้องถึงหูมันสะท้อนโมย้อนกลับมึงทำลายเกียรติสีนวลคุณเลอสันรักสีนวลเขาสัญญาว่าเขาจะมาสู่ขอสีนวลพิธีเสกกระสุนต้องทำขึ้นเดือนเพ็ญต้องเงียบที่สุดคนน้อยที่สุดพิธีจึงจะขลังอานุภาพดาบอาคมอยู่เหนือวิชาไอ้มเหสักข้าจะใช้ดาบอาคมทำน้ำมนต์แล้วสวดคาถาปลุกอาวุธทำสมาธิจนกว่าจะจบพิธี
ชีวิตคนลานเทขึ้นอยู่กับเอ็งละวะกาทะโยปิจขันคังตาลังตังวิสังวาสัพเพยัคขาปะลายันสักกัสสะวะชิราวุธังยะมะราชานะยะนาวุธังสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ข้าสันกำนันธงชนะแน่นอนครับแต่ผมเชื่อสีนวลสีนวลลูกข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบกายใจต้องรวมเป็นหนึ่งใจที่ไร้สมาธิคือหนทางไปสู่ความตายต่อไปนี้สีนวลจะตั้งใจให้มากกว่านี้จ้ะสีนวลเก็บดอกจำปีสีนวลมาฝากกลิ่นดอกไม้หอมจะทำให้สมิงสบายใจขึ้นอย่าทำดีกับสมิงเพราะรู้สึกผิดแล้วสีนวลต้องทำยังไงสมิงถึงจะหายเศร้าทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขเพราะความสุขของสีนวลคือความสุขของสมิงคำพาท่านสอนไว้ว่ามนุษย์มีชีวิตเพียง3วัน 1. อดีตที่ไม่มีวันหวนคืน 2. อนาคตที่ยังไม่รู้ 3.ปัจจุบันที่เลือกได้ว่าจะอยู่แบบทุกข์หรือสุขแล้ววันนี้สมิงเลือกแล้วว่าสมิงจะไปให้ไกลจากความทุกข์สมิงอ
้อยจำปีสีนวลเส้นนี้เป็นตัวแทนของสมิงเก็บรักษามันไว้ให้ดีๆเหมือนมีสมิงคอยปกป้องคุ้มภัยสีนวลสวัสดีครับมีข้าวมีของมาฝากต่อไปนาบุญมาครับเชิญครับที่ดินหลังของคดจำนวน10ไร่เป็นยังไงบ้างไร่นาสาตัวนี้สวัสดีครับดีจ้ะค่ะเจ้าแล้วก็ได้พี่แข้งฉันฝากไว้ให้ท่านผู้ว่าด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับจ้ะลานะคะครับคนต่อไปนางสำเนียงสวัสดีจ้ะสวัสดีครับทุกคนอยู่ในความสงบให้กันเกิดอุ้ยย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 ยหมายค้นวันนี้พวกฉันมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่เองหูบอดหรือยังไงกันวะถึงได้พูดไม่รู้เรื่องว่าไอ้สมิงมันไม่ได้อยู่ที่นี่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยติดคุกนะกำนันกำนันธงยังไม่ได้ทำอะไรที่เรียกว่าการขัดขวางเลยระวังจะโดนฟ้องกลับว่าทำเกินกว่าเหตุขยันล่าคนร้ายแบบนี้เป็นตำรวจดีกว่าเป็นกุ้ยข้างถนนดีไหมอ้าวมาหามึงนี่พูดไม่อยากแก่ตายนะอย่ามาหาเรื่องคนในบ้านฉันนะไอ้บัลเลอร์หาเรื่องอะไรพี่ก็แค่เป็นพลเมืองดีที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เท่านั้นทุยดีแตกจนขมเลยมึงไปไหนมาจ๊ะคุณสวยไม่เสือกสักเรื่องจะได้ไหมไม่เสือกไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่ามีคนมาบอกพี่ว่าเห็นสีนวลกับไอ้สมิงเนี่ยยืนคุยกันเธอเอาไอ้สมิงไปซ่อนตัวไว้ใช่ไหมฮะหือก็ถ้าเองแน่จริงไหนละหลักฐานเดี๋ยวก็รู้
จะมีไหมตำรวจก็จบถ้ามันไม่ได้อยู่ที่นี่มันก็ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในลาเทนี่แหละผมเป็นพยานให้ได้ว่าสมิงไม่ได้อยู่ที่นี่จริงเอ็งกลับไปได้หรอไอ้บรรลืออย่าให้ข้าเหลืออดขึ้นมาจนกระทั่งไม่เห็นกับหน้าอินหน้าพรหมนี่กำนันทงขู่ใช่ไหมฮะแบบนี้นี่แจ้งความได้ไหมครับว่าที่กูตำรวจฉันเข้าไปหาของป่ามาเห็นพวกลูกน้องไอ้เมษักกำลังไล่ล่าสมิงไปทางตรงโน้นว่าทุกแกร้องทักกลางวันมันเป็นลางร้ายกูนี่แหละคือลางร้ายของวันนี้กูจะอบให้มึงกรอบหรือทอดให้มึงเกรียมดีนะWhat?
ระสุนอาคมได้ผลโซเซจิสุไปโอ้ยโอ้ยสมิงสมิงสมิงไม่เป็นไรไอ้มเหสักมันบาดเจ็บอยู่มันคงหนีไปได้ไม่ไกลมันหายตัวได้กระสุนเราอาจจะหมดก่อนจะยิงโดนมันแต่เมื่อกี้เราก็ยิงมันเข้าเลยนี่ครับเราต้องหาวิธีล่อให้มันออกมาเราอาจจะฆ่ามันได้ต้องหาทางทำลายอาคมมันก่อนปิ่นเงินนั่นปู่ทั่วฉันเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดเอาเลือดผู้หญิงทาโลหะที่ทำจากเงินแล้วแทงตรงหัวใจของไอ้คนเล่นของของมันจะเสื่อมทันทีแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าของเลือดต้องแทงด้วยตัวเองถ้าเราทำลายอาคมมันไม่ได้คนที่ตายอาจจะเป็นสีนวลสู้จนตัวตายดีกว่าตายโดยไม่ได้สู มึงอยากดวลกับกูเหมือนเดิมดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ